น้องน้ำผึ้งที่เคยมาร้องไห้ขอสัญชาติไทยล่าสุดสร้างชื่อเสียงให้กับไทยดังระดับโลกจากกรณีน้องน้ำผึ้งหรือผึ้งปัญญาชาวไทยลื้อที่เพิ่งได้สัญชาติไทยล่าสุดก็ทำตามฝันไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ Science Project Competition รายการ Intel ISEF 2019ที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาและได้รับรางวัลที่2 Special Award จาก USAID ได้รับทุนการศึกษา 3,000 ดอลลาร์สหรัฐน้องน้ำผึ้งปัญญาอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6จากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายและเพื่อนๆร่วมทีมมีนายเจษดาสิทธิ์ขันแก้วและนายพิรชัยโคชนินซึ่งทีมของเธอนั้นนำเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของข้าวในสภาวะขาดน้ำจากฝนทิ้งช่วงนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นอีกหนึ่งทีมจากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2019ก็ยังได้รับรางวัลที่4ในสาขาวิทยาศาสตร์พืชพร้อมทุนการศึกษา500เหรียญสหรัฐซึ่งทีมนี้ประกอบไปด้วยนางสาวณัฐมนศรีพรมนางสาวรมิตาเชื้อเมืองพานและนางสาวพันอนงชื่นโชคชัยก่อนหน้านี้เธอได้เดินหน้าขอโอกาสสอบสัมภาษณ์วีซ่ารอบที่3จากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหลังก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธไป2รอบเนื่องจากไม่มีใบรับรองสัญชาติไทยทั้งที่มีเอกสารประกอบการขอวีซ่าทุกอย่างทั้งใบคำเชิญจากผู้จัดโครงการประเทศสหรัฐอเมริการะบุชัดเจนว่าตนเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ในที่สุดเธอก็ได้สัญชาติไทยและสามารถไปแข่งขันและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราได้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าน้องน้ำผึ้งเป็นเด็กที่มีความสามารถคนหนึ่งซึ่งเธอก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวขอปรบมือให้รัวๆเลยจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สยามวาไรตี้.com TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ